สวัสดีค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวไทยนะคะที่จะมาเที่ยวโอซาก้านะคะก็ขอเชิญชวนนะคะไม่จำเป็นที่นักท่องเที่ยวนะคะจะต้องกลัวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหรือตามข่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะขอให้ทุกคนมั่นใจเพราะว่าคนญี่ปุ่นนะคะได้มีการป้องกันภัยพิบัติทุกทางนะคะไม่ว่าจะมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชี้แจงนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยก็จะมีทางชี้ให้ไปที่ที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคือไม่ต้องกลัวและไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะและที่สำคัญคือโอซาก้ามีที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากค่ะขอให้สนุกกับโอซาก้าค่ะ